2ก็ได้80,000รับคมนะคะที่จะให้ทีมที่1พักนะคะเราก็ยังมุ่งหน้าเดินสู่ถนนมิตรภาพนะคะกำลังจะเดินไปหาเพื่อนเราที่ขอนแก่นนะคะแต่ระหว่างทางมีเพื่อนเราเยอะแยะหลายคนนะคะที่ส่งข้อความมาที่เขียนถามมาที่โทรมาหาเราทั้งให้กำลังใจรวมไปถึงหลายคนก็อยากจะออกมาเดินร่วมกันกับเรา
นะคะเราจะถูกคุกคามจากฝ่ายความมั่นคงจากเจ้าหน้าที่ซึ่งเราก็ไม่ทราบได้นะคะว่าเป็นกำลังฝ่ายไหนบ้างแต่มากกว่า200นายเนี่ยแต่เราก็ยังยืนยันนะคะว่าวันนี้เราก็จะยังเดินหน้าเดินต่อไปค่ะมองว่า
บัตรทองคนส่วนใหญ่ที่ใช้บัตรทองคือคนอีสานซึ่งเป็นประชากรที่มากที่สุดในประเทศที่ผ่านมาเราอาจจะได้เห็นภาพนะคะการวิ่งระดมทุนสนับสนุนโรงพยาบาลหลายๆโรงพยาบาลแต่เราก็จะเห็นภาพเช่นกันนะคะว่ามีเพียงโรงพยาบาล1โรงพยาบาลเท่านั้นจากภาคอีสานที่จะได้รับงบประมาณจากการวิ่งครั้งนั้นและประชากรอีสานทั้งหมดตอนนี้นะคะกำลังตกที่นั่งลำบากการบริจาคเงินเพียงน้อยนิดมันไม่ได้ช่วยให้โรงพยาบาลจัดสรรอะไรได้มากขึ้นอย่างน้อยก็อาจจะได้แค่เครื่องมือเพิ่มเติมนะคะแต่คนอีกจำนวนมากจำเป็นยังต้องใช้ระบบหลักประกันสุขภาพซึ่งเป็นระบบใหญ่และกำลังถูกคุกคามดังนั้นนะคะพี่น้องชาวอีสานเรากำลังเดินไปหาพวกท่านพวกท่านคือมิตรของเราพวกท่านคือเพื่อนของเราเรากำลังจะเดินไปบอกว่าเราจะเห็นด้วยกับการแก้กฎหมายที่มันจะไปลิดทอนสิทธิของพวกท่านพวกท่านจะยอมให้เขาแก้กฎหมายหรือเปล่าชาวอีสานนะคะถ้าดูอยู่เราอยู่บนถนนมิตรภาพถ้าท่านไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขกฎหมายบัตรทองอยากให้มีการเริ่มต้นกระบวนการแก้ใหม่ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกคนขอให้ท่านส่งเสียงนะคะจะส่งเสียงผ่านเพจจะเดินออกมาริมถนนแล้วบอกว่าเราไม่เอากฎหมายบัตรทองที่แก้โดยไม่ชอบธรรมนี้เชิญชวนทุกท่านนะคะแล้วเราหวังว่าแต่ละก้าวของเราจะเจอเพื่อน
ร์ช่วยโพสนะคะเพื่อให้เราได้เพิ่มเพื่อนเพิ่มตอนนี้นะคะแดดเริ่มแรงขึ้นแล้วนะคะแต่พวกเราก็ยังไม่ย่อท้อเรายังเดินต่อไปด้วยความสงบI'm not afraid to die.
ราหวังว่าเราจะไปบรรจบกับมิตรภาพในไม่ช้า
อนนี้นะคะอย่างน้อยเราเดินมาได้2กิโลแล้วนะคะนับตั้งแต่ทีมที่2ได้ส่งธงรับธงจากทีมที่1ที่เดินมาจากวังน้อยนะคะเรากำลังอยู่บนถนนพหลโยธินต้องขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนักข่าวนะคะตอนนี้เราก็มีนักข่าวตามเรามาทำข่าวการเผยแพร่ข่าวก็จะช่วยเราในอีกทางหนึ่งนะคะเมื่อเกิดอะไรขึ้นภาพและเสียงก็จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกนะคะว่าวันนี้เรามาเดินเพื่อมิตรภาพจริงๆเราไม่ได้เดินมาปั่นป่วนเราไม่ได้ใช้เครื่องเสียงเราไม่ได้มาชุมนุมกำลังเดินทางอันนี้คือสิทธิเสรีภาพของเราในการเดินทางเรากำลังเดินทางไปหาเพื่อนเราเจอเพื่อนเราคุยกับเพื่อนเราทุกคนมีสิทธิที่จะเลือกวิธีในการเดินทางของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการใช้รถไม่ว่าจะเป็นการเดินนี่คือสิทธิเสรีภาพของพวกเรา
นนี้นะคะพวกเราอยู่บนพหลโยธินนะคะเขตจังหวัดอยุธยานะคะเรากำลังมุ่งหน้าไปทางสระบุรีเพื่อที่จะเข้าสู่ถนนมิตรภาพนะคะท่านที่เข้ามาชมไลฟ์นะคะเรากำลังอยู่กับพี่น้อง4คนนะคะที่กำลังเดินเพื่อพี่น้องเรามีกำลังใจดีมากนะคะเดี๋ยวเราจะคุยกับพี่น้องเรานิดนึงนะคะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างสบายดีค่ะสบายดีเราไม่เหนื่อยนะคะไม่เหนื่อยค่ะวันนี้เรามามีคนถามมาค่ะว่าทำไมเราถึงมาเดินคะพี่เราจะตอบว่าไงดีนะเราจะเดินไปทำอะไรไปหาเรามีเรื่องอะไรคะที่เราจะไปคุยกับเพื่อนเราการดังนี้สุขภาพเรื่องสุขภาพค่ะเรื่องสุขภาพจ้ะเป็นเรื่องสุขภาพของใครคะวันนี้เรามาเดินเพื่อเราต้องการที่จะยืนยันเรื่องสิทธิด้านสุขภาพของเราพี่น้องที่อยู่รอบๆเมืองถ่านหินนะคะไม่ว่าจะเป็นถ่านหินหลายๆจังหวัดลำปางเลยพิจิตรหรือหลายๆจังหวัดนะคะตอนนี้เนี่ยพี่น้องเผชิญกับปัญหาที่เมืองนะคะได้ก่อมลพิษเมืองได้ทำให้สภาพสิ่งแวดล้อมในบ้านของพี่น้องไม่สามารถใช้ชีวิตได้อยู่ตามปกติมีคำพูดนะคะว่าทุกวันนี้เนี่ยพี่น้องที่อยู่ในรอบเมืองเนี่ยถ้าจะกินอะไรที่ปลูกเองที่จับเองตัดน้ำแถวบ้านพี่น้องไม่กล้ากินนะคะเพราะเราไม่รู้ว่ามีอะไรตกค้างเป็นสารพิษอยู่ในสัตว์อยู่ในพืชที่พวกเขาปลูกหรือเปล่าพวกเราคนเมืองนะคะเวลาเราเลือกซื้อของไม่ว่าจะซื้อของในซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือซื้อของในตลาดสดหลายคนจะคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้เนาะไม่มีใครที่จะอยากกินอาหารที่มีสารพิษตกค้างนะคะแต่ถ้าพี่น้องลองจับมาคิดดูอีกทีขนาดเราเลือกซื้อเรายังเลือกได้นะคะว่าเราจะเลือกอาหารที่มันปลอดภัยอาหารที่ไม่มีสารเคมีแต่พี่น้องที่ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ที่มีสารเคมีมีสารพิษตกค้างแต่ก็จำเป็นต้องปลูกต้องกินเขาเจอทุกวันอันนี้คือความเหน็ดเหนื่อยนี่คือความทุกข์ยากของพี่น้องนะคะที่เดินเรามาเดินวันนี้เพื่อเราจะบอกว่าเรามีความทุกข์ยากน้องคนเมืองได้รับรู้ปัญหาของเรานะคะที่ผ่านมาเราไม่มีโอกาสที่จะรับรู้ปัญหาหรือเสนอปัญหาเราถูกปิดกั้นมาโดยตลอดตอนนี้เรายังอยู่ในเขตอำเภอวังน้อยนะคะจากการประเมินเราน่าจะเดินมาแล้วเกือบ3กิโลนะคะพี่น้องเป็น3กิโลที่เราถูกติดตามโดยเจ้าหน้าที่มาโดยตลอดเป็น3กิโลที่เรารู้สึกว่าการเดินของเรามันมีความไม่มั่นคงแต่พี่น้องก็ยังยิ้มสู้นะคะพี่น้องที่เดินก็ยังยิ้มสู้แล้วยังตั้งมั่นที่จะเดินต่อไปค่ะ
Bye.
ป็นค่าน้ำให้พวกเรานะคะ
อยู่ที่ตำบลหนองสาลาอำเภอวังน้อยจังหวัดอยุธยานะคะบนถนนพหลโยธินที่กำลังมุ่งหน้าสู่ถนนมิตรภาพประชาชน People Go Network 4เครือข่ายประกอบไปด้วยเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการและเครือข่ายหลักประกันสุขภาพเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกและความมั่นคงทางอาหารเครือข่ายฐานทรัพยากรและสิทธิชุมชนและสุดท้ายเครือข่ายนักวิชาการนักกฎหมายด้านสิทธิ4เครือข่ายเรามารวมตัวกันนะคะเรามีเพื่อนๆในเครือข่ายPeople Go Networkอีกหลายองค์กรมากกว่า90องค์กรแต่วันนี้มันมี4ประเด็นใหญ่ที่4เครือข่ายอยากจะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนผ่านการเดินเท้าผ่านการไปหาเพื่อนเราอยากจะบอกว่าผ่านมา 3-4 ปีนี้รัฐได้มีการปรับกฎหมายมากมายที่ริดรอนสิทธิประชาชนโดยเฉพาะสิทธิในพื้นดินสิทธิในการดูแลจัดสรรทรัพยากรการเปิดโอกาสการออกกฎหมายให้นายทุนเข้ามายึดครองพื้นดินยึดครองทรัพยากรของพี่น้องที่มีส่วนร่วมในการดูแลโดยที่น้องไม่มีโอกาสพูดไม่มีโอกาสบอกไม่มีโอกาสแสดงความเห็นหลายคนอาจจะถามว่าเราทำไมไม่ทำวิธีอื่นในการที่จะสื่อสารต่อสังคมเราขอยืนยันนะคะนี่คือวิธีการสื่อสารที่เป็นสิทธิเสรีภาพของเราภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้และที่สำคัญที่น้องของเราทำทุกวิถีทางแล้วในการที่จะสื่อสารทั้งต่อสังคมต่อรัฐและต่อทุกคนที่เกี่ยวข้องการพบปะพูดคุยการขอเข้าพบการยื่นจดหมายเราทำหมดทุกอย่างแต่ไม่เคยมีใครรับฟังเราเมื่อวานนี้โฆษกรัฐบาลได้ออกมาพูดนะคะว่าการเดินของพวกเราใน4ประเด็นนี้รัฐบาลได้มีการแก้ไขไปข้างหน้าแล้วทำได้ดีแล้วแต่เราขอยืนยันนะคะว่าการพูดของโฆษกรัฐบาลนั้นไม่ได้ใกล้เคียงความจริงการมองว่ารัฐทำดีแล้วเป็นมุมมองที่รัฐโยนมาที่จะให้ประชาชนต้องยอมรับแต่ไม่เคยฟังประชาชนเลยว่าสิ่งที่รัฐโยนมานั้นเนี่ยประชาชนพร้อมรับหรือไม่หรือมันมีผลอะไรกับประชาชนรัฐยัดเยียดสิ่งที่รัฐคิดว่าดีแต่กลับทำลายคุณภาพชีวิตทำลายความมั่นคงของประชาชนแม้ว่าโฆษกรัฐบาลจะบอกว่าเรื่องของการแก้กฎหมายบัตรทองเรื่องของระบบหลักประกันสุขภาพรัฐได้พยายามเพิ่มเงินให้กับระบบหลักประกันสุขภาพแล้วแต่นั่นมันคือแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นการเพิ่มของรัฐไม่ได้เพิ่มมากเลยแล้วเราก็ต้องพิสูจน์ไปอีกนานการเพิ่มเงินไม่ได้แก้ปัญหาอย่างเดียวเรื่องหลักประกันสุขภาพหัวใจใหญ่ของมันคือการที่รัฐพยายามจะแก้ไขเจตนารมณ์หลักการสำคัญของการมีระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้ารัฐต้องตอบให้ได้ว่าการมีระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้ารัฐยืนอยู่บนจุดไหนรัฐยืนอยู่บนว่านี่คือเงินของรัฐแล้วรัฐจะทำให้ยื่นเศษเงินให้ประชาชนเป็นแค่สงเคราะห์หรือไม่เพ
เพราะมันที่สุดแล้วในการแก้กฎหมายบัตรทองที่ผ่านมาว่าในหลายๆมาตรารัฐพยายามที่จะทำให้ระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้ากลายไปเป็นระบบสงเคราะห์นี่เป็นเพียงแค่ประเด็นเดียวนะคะที่พวกเราสิ่งเครือข่ายเดินร่วมกันในวันนี้ดังนั้นสิ่งที่โฆษกรัฐบาลบอกว่ารัฐทำดีแล้วต้องพิสูจน์ยาวค่ะอย่ามาพูดใช้อำนาจในการพูดออกสื่อไปวงกว้างเพื่อที่จะทำให้ประชาชนเข้าใจผิดประชาชนตัวจริงเดินอยู่ตรงนี้นะคะถ้าท่านแม่จริงท่านเดินมาพูดกับเราตรงนี้ว่าท่านทำอะไรไปแล้วดีบ้างนี่คือคำประกาศของประชาชนนะคะของพีเพิลโกนะคะของเครือข่ายประชาชนหนึ่งในประเด็นที่ภายใต้รั
ฐบาลนี้กำลังทำให้ความมั่นคงทางอาหารของเราสั่นคลอนคือการที่รัฐพยายามที่จะเปิดกฎหมายให้มีการใช้สารเคมีที่ชื่อว่าพาราคอตซึ่งเป็นสารเคมีอันตรายและมีผลต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงและประเทศทั่วโลกมีการสั่งแบนและไม่ใช้แล้วในประเทศของตัวเองแต่ขณะนี้รัฐบาลนี้กำลังออกกฎหมายที่จะเปิดโอกาสให้นายทุนได้ขายสารเคมีเหล่านี้ให้กับประชาชนนี่หรือคือสิ่งที่โฆษกรัฐบาลบอกว่าเขาทำดีแล้วการไต่ให้พี่น้องประชาชนต้องกินอาหารที่มีสารพิษตกค้างไม่ใช่สิ่งที่รัฐบาลทำดีแต่เป็นสิ่งที่รัฐบาลทำเพื่อนายทุนและไม่สนใจประชาชนเราขอยืนยันนะคะว่าเราจะเดินเพื่อที่จะสื่อสารกับพี่น้องแบบนี้ต่อไปตอนนี้นะคะเราก็มีพี่น้องถึงจุดที่เราจะส่งธงกันแล้วนะคะจุดกิโลเมตรที่5ของเราขอบคุณพี่น้องทุกคนนะคะที่ติดตามเราผ่านไลน์นะคะ